Podcast, v Chain, พอรรรร Power, ดแคสต์เราปรับโลกเปลี่ยน v Shift w d Change กับคุณวรพจน์อุชุภัยบุญวงศ์กรรมการบริหารบริษัท CK Power จำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือเราปรับโลกเปลี่ยน v Shift We Change จากไทยพับริกา้าร่วมกับสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยบริษัท CK Power จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุด และมีคาร์บอนฟุตปรินทที่ต่ำที่สุดในภูมิภาคและยังเป็นตัวอย่างการดำเนินธุรกิจที่ก้าวข้ามเปลี่ยนผ่านจากพลังงานดั้งเดิมหรือฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดโดยให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ คุณวรพจน์อุชุภัยบุญวงศ์กรรมการบริหารบริษัท CK Power จำกัดมหาชนบอกว่า CK Power มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานหมุนเวียนให้กับประเทศโดยมีการดำเนินธุรกิจตามแนวหลักความยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของสังคมสิ่งแวดล้อมและทรมาพิบาลที่ดีครับ CK Power เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะครับที่มีคาร์บอนฟุตพิ้นที่ต่ำที่สุดโดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตพลังงานหมุนเวียน เพื่อสร้างความมั่นคงทาพลังงานให้กับประเทศไทยโดยมีการดำเนินธุรกิจตามแนวปลับความยั่งยืนนะครับบนพื้นฐานความสมดุลของสังคมสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลที่ดีโดยเรามีกรอบแนวคิดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นพลังงานสะอาดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน CK Power ตั้งเป้าจะใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี2,567อาทิตพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำพลังงานลมโดยจะเพิ่มสัดส,ส่วนจาก93เป็น95หรือ4,800เมกะวัตต์ปัจจุบัน c k Power มีกำลังการผลิตที่3,627เมกะวัตต์โดยที่93เป็นการผลิตจากพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนนะครับซึ่งการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานสะอาดซึ่งในอัตรา้อยละ5ที่เราสามารถผลิตสำหรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดของเราสามารถช่วยหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง5ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี CK Power มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยการใช้พลังงานน้ำซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างเสถียรภาพทางด้านพลังงานด้วยความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า และกำลังการผลิตที่สามารถเสริมความมั่นคงของกำลังไฟให้กับประเทศไทยโดยการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดโดยเฉพาะการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำมีความจำเป็นต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อให้พลังงานน้ำเป็นพลังงานสีเขียวอย่างแท้จริงครับซ K p o พ e r เเป็นผู้นำด้านไฟฟ้าพลังน้ำโดยเรามีความมั่นใจว่าพลังน้ำเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยมีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอยู่ที่0.4999กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในขณะที่ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำไหลผ่านสามารถปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้เพียง00 0.00008กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเท่านั้น ตัวอย่างของการปฏิบัติที่ชัดเจนก็คือต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำไทย,ยบุรีที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภทน้ำไหลผ่านที่ทันสมัยปล่อยให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าโรงไฟฟ้าเท่ากับปริมาณที่ไหลออกตลอดเวลาอาศัยอัตราการไหลของน้ำในการผลิตไฟฟ้าโดยไม่มีการกักเก็บน้ำไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการไหลของน้ำตามธรรมชาติอีกทั้งยังใช้นวัตกรรมในการออกแบบและก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยเกิดขึ้นในภูมิภาค นั่นคือระบบทางปลาผ่านแบบผสมที่เริ่มจากการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการเพื่อความเข้าใจเชิงลึกต่อวงจรชีวิตของปลาและพฤติกรรมการอพยพของปลาในแม่น้ำโขงรวมทั้งลักษณะทางกายภาพและชนิดพันธุ์ของปลาที่แตกต่างกันเพื่อให้ระบบทางปลาผ่านแบบผสมนี้สามารถตอบสนองตอ่อพฤติกรรมการอพยพของปลาทุกสายพันธุ์ในแม่น้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการออกแบบรายละเอียด preliminary design guidance หรือ PDG ที่ทางคณะกรรมาการแม่น้ำโขงแม่โขง River Commission หรือ MRC กำหนดเอาไว้โดยในปัจจุบันพบว่าปลาสามารถอพยพผ่านไปยังเหนือน้ำได้อย่างปลอดภัยมากกว่า125สายพันธุ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำสายบุรีเป็นโรงไฟฟ้าแรกที่ได้ออกแบบประตูระบายตกอนให้กดระดับลงไปเท่ากับระดับท้องน้ำ เพื่อให้มั่นใจวัตะกอนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สามารถไหลผ่านโรงไฟฟ้าไปยังท้ายน้ำได้เหมือนเดิมตามธรรมชาติและที่สำคัญได้สร้างช่องทางเดินเรือสัญจรเพื่อให้การสัญจรทางเรือของชาวบา้านผ่านโรงไฟฟ้าสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกตลอดทั้งปีนอกจากนาวัตกรรมที่ผลักดันให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นพลังงานสะอาดที่ดีต่อโลกแล้วนั้นไฟฟ้าพลังน้ำนับได้ว่าเป็นไฟฟ้าที่มีราคาถูก และไม่มีผลต่อค่า FT จากการผันผวนข,ของราคาเชกเช่นเดียวกันกับพลังงานอื่นๆเช่นน้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาติราคาค่าไฟจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำสายยบุรีมีราคาเฉลี่ยเพียงหน่วยละ2บาทส6สตางค์ซึ่งจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในอัตราที่คงที่ตลอดอายุสัมปทาน29ปีนอกจากนี้ไฟฟ้าพลังน้ำยังมีเสถียรภาพสูงสามารถเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีและสามารถเดินได้ตลอด 24ชั่วโมง365วันต่อปีนะครับซึ่งสามารถช่วยสร้างสถียภาพให้ความมั่นคงทางด้านพลังงานแก่ประเทศไทยได้อย่างดีไฟฟ้าพลังน้ําเป็นไฟฟ้าที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับไฟฟ้าที่ได้มาจากแหล่งอื่นนะครับโดยมีค่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2บาทช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานรวมทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้อย่างดี นอกจากนี้ในปี2,565 CK Power สามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดส่งให้ประเทศไทยได้9ล้าน5แสนเมกะวัตต์ หรือคิดเป็น5%ของไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศช่วยหลีกเลี่ยงการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ถึง5ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีก็นับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างเสถียรภาพให้ประเทศไทยและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและมุ่งมั่นผลักดันสู่เป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือเนสซ e โร่ภายในปีคศ2065ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดที่สำคัญคือสอดคล้องกับข้อตกลง ตามกรอบอนุสัญญาสหปร,ระชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มุ่งมั่นจะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกระดับชาติซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างแท้จริงครับสำหรับก้าวต่อไปของ CK Power เรเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการที่เป็นพลังงานสะอาดเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ภายในปีคศ2050และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่าง,ย,างยั่งยืนคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม c k power หนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำได้ที่เว็บไซต์ไทยพาลิกาครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามที่ช่องทาง facebook youtube soundcloud apple podcast google podcast spotify